้นเนี่ยอันนี้ตอบไปแล้วไม่ใช่เลยจ้ะเนี่ยผมควรที่จะพัฒนาตัวเองอย่างไรเพื่อที่จะได้ช่วยงานเผยแผ่วิชาธรรมกายให้ขยายออกไปทั่วโลกครับอาการที่หลวงพ่อพูดกับผมว่ากล้าได้แต่อย่าบ้าบินนั้นหมายถึงอย่างไรครับในหลวงพ่อมีคำแนะนำสำหรับการแก้ไขวิบากกรรมในอดีตของผมหรือไม่อย่างไรครับสำหรับคำตอบในข้อนี้ตัวลูกก็จะต้องศึกษาถึงจุดบกพร่องตัวเองทั้งจากในหลายๆพุทธันดรกันก่อนนู่นและในพุทธันดรที่ผ่านมาดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจากนั้นตัวลูกก็จะต้องนำจุดบกพร่องเหล่านั้นมาเป็นข้อคิดหรือเป็นคติเตือนใจและเตือนสติตัวลูกอยู่เสมอๆว่าตัวลูกจะต้องเป็นผู้ไม่ประมาทนี่ตามทันไหมจ๊ะเมื่อวันเสาร์ใช่ไหมที่เกือบโดนใช่ไหมจ๊ะแม้ในภพชาติปัจจุบันนี้ตัวลูกจะเป็นคนที่เก่งและมีความสามารถมากก็ตามแต่ตัวลูกก็จะต้องไม่หลงตัวเองจะให้ทำตัวเหมือนกับเป็นแก้วน้ำที่ยังพร่องอยู่ที่พร้อมจะรองรับสิ่งดีๆความคิดเห็นดีๆหรือการชี้ขุมทรัพย์จากทุกๆคนไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ที่แก่กว่าอ่อนกว่าหรือเป็นผู้ที่มีความสามารถมากกว่าหรือน้อยกว่าเป็นต้นให้ลูกคิดเสมอว่าทุกคำแนะนำนั้นเปรียบเสมือนขุมทรัพย์นี่เนาะถึงไหนแล้วจ๊ะพี่ขุมทรัพย์เนาะและที่สำคัญที่สุดตัวลูกก็จะต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตในเพศสมณะเพราะว่าชาติไหนจะจากสำเร็จชาติไหนอ่ะหลายชาติแล้วใช่ไหมจ๊ะเนี่ยเนาะมันคอยจ้องอยู่เราต้องไปประมาทในการดำเนินชีวิตในเพศสมณะโดยตัวลูกจะต้องสำรวมทั้งกายวาจาและใจอีกทั้งจะตั้งแบ่งเวลาให้กับการประพฤติปฏิบัติธรรมและหมั่นนั่งสมาธิให้ได้อยู่เป็นประจำสม่ำเสมอคือไม่ว่าตัวลูกจะลุยงานหยาบมากมายขนาดไหนก็ตามแต่ตัวลูกก็จะต้องไม่ลืมงานละเอียดซึ่งเป็นหน้าที่หลักที่สำคัญมากๆด้วยและพูดง่ายๆว่าตัวลูกจะต้องทำทั้งงานหยาบและงานละเอียดควบคู่ไปด้วยกันให้ได้เหมือนอย่างในพุทธันดรที่ผ่านมาถึงแม้ว่าโลกจะลุยงานหยาบและง่วงเพียงใดก็ตามต้องไม่เอามาเป็นข้ออ้างว่าอ๋อมันง่วงแล้วไม่อยากนั่งธรรมะไม่อยากนั่งสมาธิเพราะนั้นจะง่วงแค่ไหนก็ต้องนั่งอยู่ดูอย่างเด็กชายเชนคนนี้สิจ๊ะสุดยอดเลยเนาะส่วนที่ครูผู้ใหญ่บอกกับตัวลูกว่ากล้าได้แต่อย่าบ้าบินนั้นนี่ก็เป็นพระครูผู้ใหญ่เป็นห่วงอยากตัวลูกจะเป็นพระหนุ่มไฟแรงที่เพียบพร้อมด้วยความรู้และความสามารถมาเป็นเช่นนี้จริงทำให้ตัวลูกมีความมั่นใจในตัวเองสูงแต่แม้ตัวลูกจะมีความมั่นใจและเชื่อมั่นว่าตัวลูกสามารถที่จะเดินทางไปทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะได้ในทุกที่แต่ไม่หวาดกลัวและไม่หวั่นเกรงต่ออุปสรรคอันใดก็ตามแต่ตัวลูกก็จะต้องไม่ประมาทต้องรอบคอบและระมัดระวังอยู่เสมอโดยตัวลูกจะต้องคอยตรวจดูความปลอดภัยของดินแดน
และสถานที่ที่จะไปเผยแผ่ธรรมะด้วยคือถ้าหากสถานที่ไหนดูแล้วยังไม่ค่อยจะปลอดภัยแต่ลูกก็ไม่ควรที่จะไปหรือจะเพิ่งไปแต่ถ้าหากสถานที่แห่งนั้นมีความปลอดภัยแล้วแต่ลูกจะไปทำหน้าที่อันนี้ก็ได้จ้ะอย่างนี้เขาเรียกว่ากล้าได้แต่ไม่บ้าบินนี่เนาะ